ขอโอกาสเจ้าค่ะอืมยังโยมก็มานึกถึงตัวเองเจ้าค่ะ บางครั้งโยมก็เบื่อที่จะนั่งเออใช่มันมีเวลาทำความเพียรน่ะพุทธเจ้ายังบอกเลยใช่ไหมว่าเบื่อไหมความเหมือนเทวดาถามพุทธเจ้าเมื่อเช้าอ่ะใช่ไหมท่านไม่เบื่อแล้วเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมานั่งอยู่ผู้เดียวในป่าใช่ไหมแล้วบางทีเราก็คิดว่าจิตอธิษฐานการงานเราก็ไปทำงานอย่างเช่นเราก็ไปดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขเวทอยู่กับมันแล้วก็ละอกุศลอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเราก็มานั่งทำงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยถักเสื้อเป็นตัวๆอย่างเงี้ยก็พอใจที่จะถักโดยละอกุศลอย่างเงี้ยโยมได้เดินมรรคอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะโยมก็ว่าโยมอยู่กับงานเจ้าค่ะจะโยมไปเพลินหรือเปล่าเจ้าค่ะมันก็เพราะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันไม่ไหวไงมันต้องมีการเปลี่ยนอารมณ์ไงใช่ไหมแม้แต่พี่กูเองอ่ะแต่ก่อนเราก็เอาเดินนั่งตลอดเลยนะ6เดือนไม่ทำอะไรโอ้โหเอียนเหมือนกันนะแบบมันไม่รู้จะทำอะไรนะแล้วเราก็ทีแรกเราเบื่อข้อวัดไงไม่เอาว่าปัดกวาดเช็ดถูไม่ดีไม่ทำเลยศาลานี่ไม่ปัดกวาดเช็ดถูเลยทิ้ง15วันทำทีระหว่างนั้นก็คือเราเดินนั่งเดินนั่งผลที่สุดก็อยากมาปัดกวาดเช็ดถูมันคนเรามันต้องเปลี่ยนอารมณ์อ่ะมันก็มีอารมณ์ให้เปลี่ยนวันหนึ่งพอผลที่สุดแล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้วันหนึ่งเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนอารมณ์ว่าเดินสลับนั่งไปเท่านี้อ่ะทำข้อวัดเท่านี้ไปบิณฑบาตเท่านี้มาขบฉันมาปัดกวาดเช็ดถูมาอะไรมันก็ทำให้เราอยู่ได้ทีนี้การเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยไปเปลี่ยนในเรื่องของเหตุให้เกิดความเสื่อมมันก็จะแย่เช่นไปก่อสร้างคุยนอนคลุกคลีนะคบมิตรชั่วอย่างเงี้ยปุ๊บก็เสื่อมก็ต้องมาเปลี่ยนอารมณ์ในลักษณะที่กุศลเกิดเช่นเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติไปปัดกวาดเช็ดถูไปหรือมาสัจชายะมาสั่งสมสุตตาคือเปลี่ยนอารมณ์วนอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนกันอย่างเนี้ยของโยมก็คารวะก็ลดน้ำพรวนดินทำอะไรไปนะหากิจกรรมที่มันไม่ก่อให้เกิดกรรมดำใช่ไหมมันโยมก็มีกำลังใจเลยเพราะบางทีมันต้องทำอย่างอื่นด้วยไงใช่คือมันจะเป็นความเราขอให้ละอกุศลที่ก็ถักถักอังสาถวายผ้าถักไปเด้อค่ะแต่เอ๊ะเราจะทรมานตัวเองมากไปหรือเปล่าบางทีก็เอ๊ะแต่ว่าจะให้นั่งตลอดโยมก็ไม่ไหวใช่ใช่โยมก็จะพยายามละอกุศลอยู่กับงานที่มันไม่เป็นโทษไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ชอบไปคลุกคลีกับใครอยู่ของเราเงียบๆคนเดียวเนี่ยครับแต่ก่อนบางทีอยู่กันสามรูปไม่คุยกันเลย 4-5 เดือนเนี่ยนะแต่พออุโบสถทีนี่คุยกันคุ้มเลยแบบตั้งแต่เย็นยันสว่างเลยโอ้โหไม่รู้มันเรื่องอะไรมันมีงัดมาคุยกันตลอดเลยนะเนี่ยเรียกว่าชดเชยอีก15วันคุ้มเลย